สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช็อปชาแนลตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครชั่วโมงนี้อยู่กับแคทป้ายณัฐิชาพรชลภัสสิทธิกุลค่ะคุณผู้ชมและสำหรับชั่วโมงนี้เราอยู่กับแบรนด์ของกิจเจริญนะคะวันนี้มีอัญมณีสวยๆทั้งมรกตทับทิมและไพลินมาฝากคุณผู้ชมด้วยไปดูในแต่ละไอเทมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ไอเทมแรกนะคะความสวยงามของทับทิมความสวยงามของไพลินนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็โทแพสสีขาวรหัสสินค้า109282นะคะพิเศษช่วงนี้7,200บาทตามติดมาด้วยเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเรายังมีสร้อยข้อมือเงิน925ชุบทองด้วยแล้วก็เป็นแบบเทนนิสนะคะประดับไพลินและโทแพสสีขาวรหัสสินค้า109272ค่ะพิเศษช่วงนี้ 19,000 บาทและสำหรับใครที่ชื่นชอบความสวยงามของทับทิมนะคะสวยมากๆกับแหวนวงนี้รหัสสินค้า109280นะคะคุณผู้ชมได้รับไปเลยกับทับทิมหลากหลายเม็ดรวมไปถึงโทแพสสีขาวด้วยพิเศษจริงๆนะคะ9,900บาทตามติดมาด้วยครอบครัวเดียวกันเราก็มีต่างหูนะคะสวยๆของทับทิมนะคะคุณผู้ชมที่ได้รับไปในเซตนี้รหัสสินค้า109281ค่ะพิเศษช่วงนี้ 5,200 บาทเท่านั้นและดีไซน์เก๋ๆนะคะกับคอลเลกชันนี้และไอเทมนี้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เป็นจี้แล้วก็เป็นเข็มกลัดด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญทำเป็นรูปกระเช้าดอกไม้ประดับไปด้วยไพลินทับทิมแล้วก็มรกตค่ะรหัสสินค้า109279นะคะพิเศษช่วงนี้ 4,800 บาทและสำหรับสร้อยข้อมือนะคะต้องบอกเลยว่าสินค้านะคะได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆสำหรับไอเทมนี้คุณผู้ชมต้องห้ามพลาดนะมีทั้งไพลินมรกตทับทิมและโทแพสค่ะรหัสสินค้า109273พิเศษช่วงนี้ 17,000 บาทตามติดมาด้วยความสวยงามของมรกตทรงรีเม็ดใหญ่เลยรวมไปถึงโทแพสด้วยค่ะคุณผู้ชมคะรหัสสินค้า109274พิเศษช่วงนี้ 5,900 บาทและสำหรับความสวยงามของทับทิมนะคะสีใสมากรวมไปถึงโทแพสด้วยกับแหวนวงนี้รหัสสินค้า108640ค่ะพิเศษจริงๆนะคะ 3,700 บาทค่ะแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ละไอเทมรวมไปถึงคอลเลกชันวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมของกิจเจริญหลายท่านถ้ารู้จักแบรนด์นี้นะคะแล้วก็ติดตามจะรู้ว่าแบรนด์ของเขามีเอกลักษณ์มากๆรวมไปถึงความสวยงามแล้วก็โดดเด่นที่สำคัญใครที่ชื่นชอบในเรื่องของนพก้าวหรือนพรัตน์ความเป็นสิริมงคลวันนี้คุณผู้ชมมรกตทับทิมและไพลินมารอคุณผู้ชมอยู่ช่วงนี้แต่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะวันนี้ขอต้อนรับนะคะเกสรับเชิญกิตติมศักดิ์ของเราด้วยขอต้อนรับพี่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะหรูหรามาเลยมาพร้อมกับคอลเลกชันสวยๆของกิจเจริญเห็นบอกว่าคอลเลกชันนี้กระแสตอบรับดีมากๆดีมากเลยค่ะค่ะนี่กลับมาอีกครั้งนึงสำหรับลูกค้าช็อปชาแนลนะคะเห็นว่ายังตามติดสำหรับไพลินวงนี้อยู่เลยอะค่ะนะคะนะคุณผู้ชมอย่างที่พี่หน่อยบอกไปกับไอเทมนี้เลยคือมีหลายท่านเนี่ยเรียกร้องมาใช่ให้แต่ตอนที่เปิดตัวเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้มันเป็นพลอยไพลินจากกาญจนบุรีอะค่ะด้วยความที่เขามีสีสันโดดเด่นของตัวเนื้อพลอยอยู่แล้วอะค่ะลูกค้าเลยนิยมสะสมกันมากขึ้นนะคะค่ะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องพูดให้เสียเวลามากเลยกับไพลินกาญจนบุรีค่ะขึ้นชื่ออยู่แล้วคุณผู้ชมเขาติดอันดับของโลกเลยจริงๆแล้วเนี่ยจากเหมืองในประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของยังไม่ดีต่างๆในประเทศไทยเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ค่ะและด้วยที่เอกลักษณ์ของเป็นพลอยไพลินกาญจนบุรีอยู่แล้วนี่ค่ะความวาวความใสของเขาอะค่ะเป็นที่สะสมของลูกค้าอย่างดีเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคะได้รับไปเลยนะคะกับไพลินจากกาญจนบุรีคุณผู้ชมคะเป็นทรงรีแล้วก็เม็ดใหญ่ด้วยรู้สึกว่าคุณผู้ชมจะได้รับไปเนี่ย5เม็ดใช่ค่ะก็จะมีไซส์6คูณ4 12เม็ดนั่นนะคะแล้วก็5คูณ7 1เม็ดอะค่ะแล้วก็ยังมีเม็ดเล็กๆ4คูณ3ก็ไม่เล็กเนาะ2เม็ดใช่มั้ยนะคะพี่หน่อยค่ะไม่เล็กเลยเนี่ยเลยค่ะในราคา 7,200 นั้นควรสะสมไว้เลยนะคะใช่ไหมคุณผู้ชมคะคือจริงๆแล้วเพียงแค่พูดชื่อของไพลินกาญจนบุรีเนี่ยเพียงแค่เม็ดเดียวคุณผู้ชมราคาก็สูงละค่ะใช่ไหมพี่หน่อยและเอกลักษณ์ของกิจเจริญเราอะนะคะมุ่งเน้นให้เห็นความสวยงามของอัญมณีที่มีสีสันสดใสอะค่ะที่มาจากแหล่งธรรมชาติค่ะค่ะเนี่ยเลยคุณผู้ชมคือต้องบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมได้มานั่งอยู่ในสตูดิโอแบบป้ายกับพี่หน่อยเนาะเวลาที่มองเขาใกล้ๆเนี่ยคุณผู้ชมอย่างไพลินเนี่ยเขามีเสน่ห์อยู่แล้วความสุขุมความสง่างามของเขาอะด้วยสีของเขาแต่ไม่รู้สึกว่าแหวนวงเนี้ยเขาใส่จังเลยใช่แล้วอีกอย่างนึงเวลาเรามีฝั่งไวท์โทพาสอะค่ะเราก็จะมีหนามเตยเกาะเม็ดไข่เม็ดมันนะคะเรามองดีๆมันเป็นเหมือนดอกไม้อะค่ะทีละดอกทีละดอกและการใช้หนามเตยนะคะของกิจเจริญเราเนี่ยนะคะจะหุ้มเกาะเป็นอย่างดีเวลาสวมใส่ก็ไม่เกี่ยวเสื้อผ้าเพราะช่างฝั่งเรามีฝีมือค่ะโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเอกลักษณ์ของกิจเจริญแต่ว่ายังมีเอกลักษณ์หนึ่งที่อยากจะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าในแต่ละไอเทมขออนุญาตนะคะแต่ละไอเทมของกิจเจริญเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่
แบรนด์อื่นๆไม่มีแล้วก็เป็นการออกแบบที่ดีไซน์มากเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูหลายคนอยากรู้ละสิว่าคืออะไรนะคะพี่หน่อยขาที่เลยพี่หน่อยบอกค่ะอันนี้มันเป็นรองลายอะค่ะเวลาสวมใส่อะค่ะก็จะฉับกระชับนิ้วอะค่ะแล้วจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเรือนะคะมันจะดูหล่ามากเลยแล้วความแข็งแรงด้วยนะคะนี่เป็นเอกลักษณ์ของกิจเจริญเราแล้วเวลาเลือกอันนี้ค่ะเขาจะทำเฉพาะงานทองอะค่ะอันนี้เรามาทำงานซิลเวอร์ก็เลยเรียกว่าเป็นจิวเวลรี่ซิลเวอร์ได้แล้วค่ะจิวเวลรี่ซิลเวอร์ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมจริงๆเนี่ยการออกแบบการดีไซน์ต่างๆเนี่ยใส่ใจแม้กระทั่งแบบว่าโอ้โหข้างหลังของพลอยการมารองชั้นทำต่างๆแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่รักคุณผู้ชมจริงยังไม่ได้เนาะใช่ค่ะใส่ใจแบบนี้กิจเจริญเราจะใส่ใจและดีไซน์ให้กับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเวลาเราสวมใส่แล้วอะค่ะไม่อึดอัดอะค่ะใช่แล้วก็มันจะโปร่งโล่งสบายแล้วก็ใส่ได้ทุกวันสำหรับดีไซน์ชิ้นนี้อะค่ะเดี๋ยวดูความเขียวของพลอยกาญจนบุรีสิคะสวยเนาะกระทบเข้าตาไปเลยสวยมากด้วยความใสของเนื้อพลอยอะค่ะกาญจนบุรีเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเขาวาวเวลาที่เราขยับตัวแบบนี้เนาะจะขยับตัวเร็วนะคะจะแบบเร็วหรือช้าเชื่องช้าแบบนี้แสดงว่าเราสวมใส่ไปที่นิ้วมือไปขออนุญาตคุณผู้ชมสวมใส่เลยหลงเสน่ห์เขาอะต้องใส่นะคะใช่ค่ะแล้วนี่สวมใส่ได้ทุกวันและทุกโอกาสเลยนะคะสำหรับดีไซน์ชิ้นนี้อะค่ะค่ะว้าวอุ้ยเต็มหน้านิ้วมากขึ้นไหนคะสวยจังเนาะสวยมากเลยค่ะแล้วด้วยการที่ประกอบด้วยไวท์โทพาสนะคะด้วยความที่ไวท์โทพาสเขาจะมีความวาวความใสของเขาเหมือนกับเพชรได้เลยอะค่ะแล้วมูลค่าเขาก็ไม่ได้ถูกนะคะจริงๆคุณผู้ชมเป็นน้องๆของเพชรได้เลยใช่จะบอกเลยว่าเขามีความแข็งแล้วโทพาสเนี่ยหลายท่านนิยมนำไปทำในวงการของเครื่องประดับหรือจิวเวลรี่เนี่ยหลายคนก็ยกย่องว่าเขาเป็นรองเหมือนเพชรอย่างที่พี่หน่อยบอกก็คือเขามีความประกายใช่ค่ะแล้วก็นิยมนำมาประดับกับพลอยอื่นๆด้วยแต่วันนี้คุณผู้ชมได้รับทั้งโทพาสสีขาวแล้วก็ได้รับไพลินกาญจนบุรี5เม็ดนะคุณผู้ชมไม่ได้ฟังผิดไม่ผิดค่ะโอ้โหน้ำหนักนี้ก็อยู่ประมาณ2.77 กลัดเลยนะคะใช่แล้วแล้วก็มีความเชื่อด้วยใช่ไหมคะพี่หน่อยเรื่องของไพลินบอกว่าถ้าใครที่ได้ครอบครองไพลินเนี่ยอย่างเขาเป็นหนึ่งในนพเก้าใช่ไหมคะก็คือถ้าใครได้ครอบครองด้วยสีของเขาเนี่ยจะออกเป็นแบบน้ำเงินฟ้าอย่างเงี้ยก็คือจะเพิ่มความสุขุมความสง่างามนำพาสิริมงคลแล้วบางท่านเนี่ยเชื่อนะคะว่าไพลินเนี่ยจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือว่าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้โชคชะตาชีวิตน่ะแหมตอนนี้อับเฉาจังเลยเนาะนะคะแล้วก็อยากจะมีสิริมงคลทุกวันที่1แล้วก็ทุกวันที่16แบบเนี้ยหรือบางท่านบอกว่าอยากจะให้มีเงินเข้าอยากจะมีสุขภาพที่ดีจริงๆอัญมณีพี่หน่อยเขาก็เป็นความเชื่อในเรื่องของจิตใจเหมือนกันนะคะคือถ้าเรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเราสวยอ่ะแล้วเรามั่นใจใช่มั้ยอันนี้เป็นประเด็นเลยค่ะเวลาพี่หน่อยทำงานชิ้นนึงหรือหยิบที่ขึ้นมาสัก1ชิ้นส่งขายอ่ะค่ะจะมีความรู้สึกจิตใจเบิกบานวันนั้นก็จะมีความรู้สึกสดชื่นทั้งวันนะคะเราก็จะแบบอุ๊ยสดชื่นจังเลยแล้วสีของเขาคุณผู้ชมเห็นไหมดูน้องนางแบบใส่เนี่ยจริงๆพี่หน่อยดูสิเขาไม่ได้เป็นออกสีแบบอาจจะเป็นสีน้ำเงินจ้าไปหรือสีฟ้าแล้วเวลาเราซื้อก้อนมาแล้วมาเจอช่างไทยเราเจรนายแล้วก็ความวาวของเขาสวยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมขานะคะต้องบอกเลยว่าที่เราท่องกันตอนสมัยเด็กๆเนี่ยสีหมอกนิลการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็คือนี่แหละไพลินกาญจนบุรีสวยมากนะคะใครที่สนใจนะ 7,200 บาทคุณผู้ชมนะคะตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยพี่หน่อยนำมาฝากกันค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้นะคะต้องบอกเลยว่าเห็นน้องนางแบบใส่แหวนสวยๆแล้วเนี่ยแม่ก็อดมานึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเขามีเป็นเซตกันแบบเป็นแหวนไพลินสวยๆพี่หน่อยแล้วก็จะมีสร้อยข้อมือสวยๆเวลาที่เขาใส่คู่กันจะเป็นยังไงนะสวยมากและสำหรับสร้อยเส้นนี้ที่พี่ที่จะเป็นไอเทมต่อไปเนี่ยพี่หน่อยขอเลยว่าได้รับการตอบรับเป็นดีตั้งแต่วันที่ Jewelry Day แล้วอะค่ะอันนี้ค่ะโอ้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้รายการสดนะคะค่ะคุณผู้ชมความใสความประกายของเขานี่ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้เพิ่มแสงอะไรเลยเขามีประกายของเขากับไพลินกาญจนบุรีคุณผู้ชมแล้วก็สร้อยข้อมือเส้นนี้ต้องบอกเลยอย่างที่พี่หน่อยบอกคือกระแสตอบรับเนี่ยเขาดีมากความสวยงามเห็นไหมใช่ค่ะแล้วอันนี้เป็นพรีออเดอร์เนาะแต่ว่าเขาบอกเลยว่าเป็นจำนวนจำกัดพอพี่หน่อยกลับไปดูงานที่ออฟฟิศแล้วค่ะวัตถุดิบอะค่ะที่เราจะมาคัดสรรให้แมทกับสร้อยกำทั้งเส้นเนี้ย38เมตรเชียวนะคะสีอะค่ะมันก็เลยได้แค่จำนวนจำกัดเท่านั้น
้นอย่าช้านะคะใช่ไหมคุณผู้ชมและต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ 19,000 บาทแต่คุณผู้ชมได้รับไปเนี่ยไพลินเนี่ยนะคะจากแหล่งคุณภาพดีไพลินกาญจนบุรีซึ่งถ้าชาวต่างชาติมาเห็นเนี่ยเขาอุทานเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่ากิจเจริญของเราเนี่ยค่ะส่งออกมา30กว่าปีแล้วนะคะไม่มีขายในนี้รับแต่ออเดอร์ค่ะเพิ่งจะมาให้กับลูกค้าช็อปชาแนลเป็นครั้งที่3เองที่มาในครั้งนี้อะค่ะอุ๊ยแสดงว่าพี่หน่อยไม่ได้มาบ่อยไม่ได้มาบ่อยค่ะแล้วการมาแต่ละครั้ง2ครั้งที่ผ่านมาได้การตอบรับของลูกค้าช็อปชาแนลเป็นอย่างดีอะค่ะแล้วครั้งนี้เราก็เลยคัดสรรพลอยกาญจนบุรีมาเป็นของฝากอะค่ะเห็นไหมคะเวลาการทำงานของกิจเจริญเราอะนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือสร้อยข้อมือนะคะสีสันของเราต้องไปด้วยกันนะคะไม่มีเม็ดไหนที่ดอกกว่ากันบางทีเราคัดแหวนทำไมว่าเอ๊ะทำไมต้องเหมือนสร้อยข้อมือพอลูกค้าบางท่านเขาใส่คู่กันนะคะค่ะโอ้ยสวยจังเลยอะพี่หน่อยค่ะคือรู้สึกเลยว่าเวลาที่เราสวมใส่อัญมณีที่เขามีออกเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะคือไปรู้สึกว่าเรามองแล้วสบายตาจังใช่ความสะอาดของเขาอะค่ะและเนื้อของเขาเขาเรียกว่าน้ำในเนื้อพลอยอะค่ะเวลาโดนไฟแล้วเนี่ยวาวแวบเลยอะค่ะคุณผู้ชมนี่ไปเคลื่อนตัวขยับตัวช้าๆนะค่ะไม่ได้ขึ้นเร็วนะคะถ้าขึ้นเร็วนี่เขาเป็นประกายกว่านี้ใช่เลยแล้วดูความสวยของเขาสิคะใส่สร้อยข้อมือแค่เส้นเดียวนี่เอาอยู่เลยนะคะน้องป้าใช่ไหมคะโอ้โหขออนุญาตนะคะคุณผู้ชม คือเห็นความสวยแล้วป้ายแบบว่าต้องไออ่ะใช่คือแบบตื่นเต้น แล้วการประดับประดาของไวท์โทพาที่เราคัดสรรและดีไซน์ที่มาถามว่าทำไมเม็ดเล็กจังเพราะเราโชว์ความสวยของพลอยไพลินนะคะให้มีเอกลักษณ์เด่นขึ้นมาค่ะสวยงามมากคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่พี่หน่อยบอกไปความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นตัวเรือนทองด้วยมีการชุบทอง 18K ค่ะนะคะแล้วก็มีการดีไซน์เป็นแบบเทนนิสใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้พลอย 4x3 นะคะ38เมตรนะคะและมีไว้ทมพาสอีกด้วยในใต้เส้นนี้ค่ะ100เมตรพอดีเลยค่ะใช่แล้วนะคะคุณผู้ชม190เมตร190เมตรค่ะไม่ฟังผิดนะคะไม่ผิดค่ะโอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าสำหรับนาทีนี้คุ้มค่าจริงๆเนาะใช่ค่ะเนี่ยดูความวาวความสวยของพลอยกาญจนบุรีสิคะค่ะสวยมากเลยค่ะน้องนั่งแบบใส่มาเนี่ยด้วยน้องนั่งแบบเขาเนี่ยเป็นผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วผิวสีน้ำผึ้งส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเราเนาะเรา2คนแล้วก็อย่างแบบคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยก็จะเป็นผิวโทนประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วการสวมใส่อัญมณีหรืออย่างไพลินเนี่ยแปลว่าเขาขับผิวนะคะใช่ค่ะเพิ่มความให้โดดเด่นกับผิวของเราเลยแล้วจิวเวลรี่ของกาญจนบุรีเนี่ยเวลาสวมใส่แล้วความวาวความสวยของเขานี่เป็นอันดับ1เลยนะคะใช่นะคุณผู้ชมของเนื้อพลอยสวยมากนะคะคุณผู้ชมขาว้าวที่สำคัญเนี่ยแมทกับอัญมณีชนิดอื่นก็ได้ได้ด้วยนะคะจะใส่กับชุดสีไหนก็ได้น้องพี่หน่อยเนาะใช่ค่ะแล้วดีไซน์ของกิจเจริญนะคะจะดีไซน์ให้เน้นให้ใส่ได้ทุกงานนะคะทุกโอกาสนะคะเนี่ยจริงๆคุณผู้ชมและทุกวัยด้วยนะใช่ไหมทุกวัยใช่ค่ะเพราะว่าอัญมณีเนี่ยซื้อมาแล้วชิ้นนึงอ่ะเราต้องแบบใช้ให้คุ้มใช่ไหมค่ะต้องคุ้มค่าคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการซื้อที่เก็บรักษาเวลาได้ยาวนานคุณผู้ชมจะซื้อเป็นของขวัญตัวเองเป็นมรดกตกทอดให้กับคุณลูกคุณหลานคุณหลานคุณเหลนนะยาวนานไปเป็นมากกว่า10ปีและเอกลักษณ์ของพลอยไพลินเขาว่าเก็บนานๆนะคะสีก็ไม่มีหม่นไม่มีหมองนะคะเขาเป็นพลอยเนื้อแข็งและพลอยแท้ค่ะแล้วเป็นพลอยแท้อย่างไพลินกาญจนบุรีถ้าใครที่ศึกษาในเรื่องของไพลินจะรู้ดีว่าเขามาจากแหล่งที่ดีมากคุณผู้ชมและต้องบอกเลยว่าอย่างไพลินเนี่ยราคาเขาไม่เคยตกแล้วก็เป็นอัญมณีที่ตั้งแต่สมัยโบราณมาหลายคนเชื่อว่าเขาอยู่หนึ่งในนพเก้าหรือนพรัตน์ซึ่งจะนำพาสิริมงคลปัดเป่าสิ่งไม่ดีนำพาโชคราบนำพาแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับไพลินจริงๆแล้วเนี่ยพี่หน่อยขาต้องบอกเลยว่าอย่างแหวนเนี่ยไอเทมแรกเนี่ยนะคะที่เห็นไปใส่อยู่เนี่ยคุณผู้ชม 7,200 บาทตกผ่อนต่อเดือนก็ 1,200 บาทเบาๆค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าวันนี้นะคะแหมวันหยุดแบบนี้อยากจะซื้อของขวัญให้ตัวเองเนาะซื้อไปเป็นเซตก็ได้กับสร้อยข้อมือพี่หน่อยขา 19,000 บาทตกผ่อนต่อเดือนก็ 3,167 นะคะไม่ถึง 4,000 ใช่อันนี้เป็นของไพลินกาญจนบุรีควรสะสมนะคะน้องต้ายเพราะว่ามูลค่าของเขาอะค่ะจะขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะถ้าถามว่าทุกวันได้ไหมทุกวันได้เลยนะคะทุกวันได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าไปสำรวจมาแล้วจริงๆนะคะในเรื่องของพลอยเนื้อแข็งหรือพลอยในนพเก้าแล้วอย่างไพลินเนี่ยราคาเขาไม่เคยตกไปเลยนะไม่ตกค่ะแล้วมีค่าแล้วหายากใช่ค่ะเพรา
ราะว่าแต่ละบ่อค่ะมันจะน้อยลงน้อยลงอยู่แล้วใช่ค่ะโดยเฉพาะของไทยเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้โอ้โหเหมืองที่ไทยเองต้องรู้กันว่าในแต่ละอัญมณีเนี่ยหายากนะค่ะใช่ไหมคุณผู้ชมขาแต่ว่าวันนี้พี่หน่อยบอกว่าอ่ะไปดันด้นมาได้เพื่อลูกค้าชาวชาแนลของเราคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยใครที่ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่หรืออาจจะกำลังคิดอยู่คุณผู้ชมแนะนำเลยหลายใจก็ได้นะคะในชั่วโมงนี้เนาะซื้อไปเป็นเซตเลยนะคะทั้งแหวนแล้วก็สร้อยข้อมือค่ะคุณผู้ชม 26,200 บาทตกผ่อนต่อเดือนนะคะอุ้ยพี่หน่อยไม่ถึง 5,000 บาทถูกนะคะเพราะว่าเวลาพี่หน่อยส่งออกราคาจะไม่ใช่ราคานี้นะคะมูลค่าของเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วแต่ประเทศที่พี่หน่อยส่งออกใช่มั้ยคะค่ะจะมากขึ้นประมาณ6 ถึง 10เท่าเลยนะคะอ๋อเนี่ยเลยคุณผู้ชมต่างชาติต่างประเทศต้องการมากสำหรับอัญมณีชนิดนี้กับไพลินนะคะกับไพลินกาญจนบุรีแล้วคุณผู้ชมเราคนไทยวันนี้คุณผู้ชมลูกค้าที่น่ารักเปิดมาดูถือว่าผู้โชคดีละเนาะพี่หน่อยเนาะฝากไว้ด้วยนะคะช่วงบ่ายแบบนี้วันหยุดแต่ว่าหลังจากไอเทมนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยพี่หน่อยบอกว่านานๆมาทีแต่มาแต่ละครั้งนะคะก็ต้องจัดเต็มกันหน่อยใช่ค่ะนอกจากไพลินแล้วในชั่วโมงนี้คุณผู้ชมขาเรายังมีความสวยงามของทับทิมซึ่งไม่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเพียงแค่เว็บแรกที่เห็นเนี่ยนะคะป้ายก็ชอบแล้วก็ตกหลุมรักจริงๆอันนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวป้ายเนี่ยจริงๆไปชอบอัญมณีทุกอย่างเลยแต่ว่าไปชอบทับทิมเป็นพิเศษเพราะว่าไปเกิดวันอาทิตย์อ๋อแล้วป้ายก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่ป้ายสวมใส่ทับทิมอ่ะพี่หน่อยค่ะเขาจะสวยงามแล้วก็ป้ายก็มีความรู้สึกว่าเขาขับผิวนะคะพี่หน่อยค่ะอย่างไอเทมเนี้ยต้องบอกเลยคุณผู้ชมรหัสสินค้า109280เนี่ยนะคะเป็นแหวนเงิน925ชุบทอง 18K นะคะแล้วก็เป็นทรงกลมเป็นทับทิมเม็ดใหญ่ค่ะเม็ดใหญ่มากอันนี้พลอยทับทิมจากแอฟริกานะคะแต่ขอโทษค่ะเวลาเราซื้อพลอยมานะคะเราจะซื้อมาเป็นก้อนเราจะคัดสรรก้อนอย่างน้ำที่มีเสมอกันแล้วมาให้ช่างไทยเราจิรนัยซื้อทั้งช่างไทยเราจิรนัยเนี่ยได้การตอบรับจากลูกค้าต่างชาติมากด้วยความประณีตของช่างไทยเราอะค่ะความวาวความใสของพลอยแอฟริกาค่ะลองดูสิคะแต่ละเม็ดสวยมากเขาก็มีเสน่ห์ของเขากับทับทิมแอฟริกาคุณผู้ชมและตอนนี้ไซส์57เหลือน้อยแล้วนะคะทีมงานอัปเดตบอกว่าไซส์57เหลือแค่วงสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะค่ะไซส์อื่นๆเนี่ยเหลือ3วงใช่ค่ะอันนี้ต้องรีสะสมนะคะเมื่อวันที่พี่หน่อยออกมาวันจิวเวลรี่เดย์เนี่ยแต่ละไซส์นี้หมดไปเป็นจำนวนที่เยอะมากด้วยความรวดเร็วคุณผู้ชมคือบางท่านเนี่ยตัดสินใจอยู่ซื้อดีไหมนะหรือกำลังคิดอยู่นี่คุณผู้ชมปรากฏว่า02-1234-999เจ้าหน้าที่ของเรารับสายไปบางท่านเนี่ยเขาซื้อไปเป็น2วงเลยใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกความสวยใช่ค่ะลูกค้าช็อปชาแนลเรานี่จะสะสมเนื้อพลอยกันอยู่จำนวนไม่น้อยเลยนะคะถูกต้องคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็เขามีความใสมีความวาวของเขาเนี่ยอย่างทับทิมเองเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ถือว่าเป็นราชาแห่งอัญมณีอยู่แล้วอ่ะค่ะเนาะใช่แล้วมาเจอดีไซน์ของกิจเจริญเข้าไปเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยซึ่งงานนี้บอกเลยนะคะเป็นงานของลูกค้าอิตาลีเขาสั่งมาด้วยการที่เขาสั่งมาเนี่ยค่ะทางกิจเจริญก็ทำเผื่อให้กับลูกค้าช็อปชาแนลเพราะตอนนี้แฟชั่นวงใหญ่ๆอะค่ะมาแรงน้องฝ้ายสังเกตไหมคะแฟชั่นลูกดาราที่เราเห็นในโทรทัศน์ช่วงนี้เขาจะใส่แหวนกันวงใหญ่ๆแล้วแต่ละคนนะคะเขาจะใส่เป็นพลอยแท้แล้วไม่ใช่แค่วงเดียวนะคะใส่ทีสองวงเห็นไหมคะแฟชั่นคนไทยเราเนี่ยทันสมัยมากไวมากอะค่ะโอ้โหพี่หน่อยนี่ติดตามแฟชั่นเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะนะคะดารานะคะหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยในประเทศไทยตอนนี้เขากำลังฮิตกันเนี่ยก็จะเป็นแหวนที่แบบหน้าใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็เต็มหน้านิ้วเวลาที่เราใส่ไปก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเหมือนแหวนที่เราใส่ออกงานได้เนาะพี่หน่อยใช่ค่ะออกงานปกติแล้วว่าเวลาซื้อของซื้อจิวเวลรี่สักชิ้นนึงเนี่ยต้องมีโอกาสพิเศษแต่ถามณตอนนี้ค่ะไม่ต้องโอกาสพิเศษแล้วอย่างวันนี้วันเสาร์เนาะวันสบายใส่เสื้อยืดกางเกงยีนหยิบจิวเวลรี่ชิ้นใหญ่มาใส่สักวงนึงพอแล้วแค่นี้เพียงพอคุณผู้ชมบางทีเนี่ยถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะจะพาคุณแม่คุณน้าคุณแม่บ้านนะคะพาลูกๆไปเที่ยวเนี่ยบางทีในการแต่งตัวเราก็รู้สึกไม่อยากแต่งอะไรมากนะพี่หน่อยอยากจะแต่งหน้าบางๆอยากจะใส่ชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวแบบป้ายอย่างวันนี้สบายๆปล่อยผมแต่เราเน้นที่เครื่องประดับใช่ค่ะเนี่ยแล้วเวลาเรามีเครื่องประดับสวยๆสักชิ้นในตัวเราเนี่ยจะมีความรู้สึกเบิกบานแจ่มใสอะค่ะเวลาไปพบปะเพื่อนฝูงยิ่งวันเสาร์เนี้ยเนาะต้องไปกินข้าวกับญาติเนาะหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยจิวเวลรี่สวยๆสักชิ้นนึงอะค่ะใส่ไปเถอะค่ะช่วยได้ช่วยได้ค่ะช่วยชีวิตเราได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยน้องนางแบบเนี่ยใส่เนี่ยโอ้โหเม็ดใหญ่มากคือ
ใหญ่มากกว่าเล็บน้องนางแบบอีกอ่ะด้วยความที่เป็นทับทิมของเขามาเรียงร้อยกันนะคุณผู้ชมใช่คือดูหรูดูอลังการแล้วความสวยความใสที่คุณเจริญเน้นมาให้นะคะมองไกลๆเนี่ยสีแดงเขาเด่นมาเลยอะค่ะใช่ค่ะคือแต่เป็นสีแดงต้องบอกเลยว่าแดงทับทิมเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสีแดงชนิดที่แบบนี้คือหายากนะเขาจะไม่ได้แดงแจ๊ดแดงสดไปหรือเป็นคล้ำไปค่ะหลายคนบอกว่าถ้าแดงทับทิมสวยนี่พี่หน่อยต้องแบบเนี้ยต้องมีความใสแล้วออกเป็นแดงอมชมพูเหลือบๆม่วงหน่อยมีเสน่ห์อันแล้วที่มองกันเนี้ยไม่ใช่ไซส์เล็กนะคะ4คูณ3 25เมตรเลยนะคะน้องป้าย25เมตรเหรอคะพี่หน่อย25เมตรค่ะสำหรับแบบวงนี้นะคะแล้วยังมีไวท์โทปาที่สำหรับฝั่งรองชั้นอีกชั้นนึงอะค่ะรวมแล้วทั้งหมดแหวนวงนี้100เมตรค่ะ100เมตรคุณผู้ชมค่ะพี่หน่อยไม่ตาโตมากแล้วพี่ก็หันไปมองหน้าพี่หน่อยคือด้วยความที่เขาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมอย่างกิจเจริญเนี่ยเขาออกแบบการดีไซน์ทุกอย่างความเป็นเลิศในการดีไซน์เอกลักษณ์ของเขาการรองชั้นรวมไปถึงการคัดพลอยดีๆอย่างทับทิมเนี่ยถ้าหลายท่านสะสมทับทิมจะรู้เลยว่าเพียงแค่หนึ่งเม็ดเขาก็มีค่าแล้วใช่ค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมได้รับทับทิมรวมถึงโทพาสเนี่ยร้อยเม็ดนะคะแล้วเอกลักษณ์ของกิจเจริญเราอย่างนึงอ่ะเป็นช่างฝีมือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์การสร้างเรือนะคะแล้วก็ช่างฝังอีกค่ะการฝังเม็ดเล็กๆของไวท์โทพาสแต่ละเม็ดอะค่ะที่รวมกันแล้วเนี่ยนะคะไซส์เขาแค่ประมาณ1มิลนะคะเห็นไหมแล้วการฝังแต่ละเม็ดเราฝังนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วความละเอียดที่ช่างเราปานี่นะคะจัดเรียงร้อยพอยนะคะแต่ละเม็ดแล้วฝังลงไปอะค่ะแล้วหนามเตยของเรานี่รับรองเลยว่าแข็งแรงแล้วเวลาสวมใส่นี่ไม่เกี่ยวเสื้อผ้าเลยนะคะน้องค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะการออกแบบการใส่ใจแบบนี้แล้วแหวนวงนี้ก็รู้สึกว่าเขาเด่นตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตัวเรือนบริเวณด้านข้างถ้าเวลาที่เราใส่แล้วเขาจะมีการเล่นระดับของอัญมณีโดยเฉพาะทับทิมแล้วก็ทับแพสใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจัดระดับของเขาอะค่ะและยังไม่พอนะคะก้านแหวนแทนที่พี่หน่อยจะใส่แค่เป็นลายฉลุแต่พี่หน่อยก็ยังใส่ไว้ทับฟ้าลงไปอีกนะคะตอนนี้นะคะขออัปเดตนิดหน่อยนะคะพี่หน่อยคะใส่53เหลือ2วงสุดท้ายแล้วขอบคุณมากคุณผู้ชมขอบคุณนะคะแต่จะขอบคุณมากกว่านี้อีกถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้ไปกับสิ่งดีๆโดยเฉพาะนะคะเพราะอะไรเพราะตอนนี้เหลือน้อยใส่53 2วงเท่านั้นและใส่57เหลือวงสุดท้ายนะคะใช่ค่ะแล้วนี้บางไอเทมเราก็หมดลงไปเรื่อยๆนะคะอย่ารอช้านะคะสำหรับแบบวงเนี้ยใกล้เทศกาลวันแม่มาแล้วสำหรับคุณลูกที่ดูอยู่พี่หน่อยขอแนะนำนะคะสมัยนี้จิวเวลรี่สักชิ้นหนึ่งให้ท่านท่านก็จะดีใจพอพี่หน่อยเป็นถึงแม่คนแล้วเนาะระดับแม่คนแล้วก็อยากจะได้แบบเนาะเงินเรามีเยอะแล้วอะขอจิวเวลรี่สักชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วของสวยของงามเนี่ยไปเชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายท่านเนี่ยก็อยากจะซื้อเป็นของขวัญตัวเองแต่วันนี้คุณผู้ชมกับราคา 9,900 อ่ะจริงๆผ่อนได้นะคะถ้าหลายท่านตอนนี้บอกว่าอยากได้แต่ทำยังไงดีตอนนี้ก็ไม่เป็นไรผ่อนได้สบายสบายกระเป๋าเลยคุณผู้ชมตามบัตรเครดิตที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเลือกซื้อของขวัญตัวเองละอย่างตอนนี้นะคะอย่างที่บอกกันไปเนี่ยนะคะไซส์53เหลือน้อยนะคะไซส์57เหลือวงสุดท้ายอย่างเงี้ยไซส์51และไซส์55ก็เหลือน้อยนะคุณผู้ชมซื้อเป็นของขวัญตัวเอง1วงซื้อให้คุณแม่ก่อนวันแม่อย่างที่พี่หน่อยบอกใช่ถ้าไปเป็นคุณแม่นะไปร้องไห้เต้นตันเลยใช่เพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราชอบอัญมณีแล้วลูกเราเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงดูเราดีแล้วเขาซื้อของขวัญให้เราอะแล้วคุณค่าทางจิตใจอะใช่ไหมคะหรือไม่ก็ยิ่งที่เทศกาลตอนนี้ที่มากันเยอะงานบวชงานอะไรคุณแม่จะได้ใส่ประดับไปถูกต้องนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักความสวยงามของทับทิมในไอเทมนี้กันก่อนเพราะอะไรเพราะพี่หน่อยมีฝากอีกเยอะเลยใช่นะคะคุณผู้ชมขาจากไอเทมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความสวยงามของต่างหูกันบ้างคือเรามีแหวนสวยๆแล้วพี่หน่อยค่ะแล้วก็อยากจะหาต่างหูสวยๆมาแมทกับใบหน้าของคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยนะคะที่มีความสวยงามอยู่แล้วหรือบางท่านที่รู้สึกว่าในวันหยุดแบบนี้ไม่อยากแต่งหน้าจังเลยค่ะก็ไม่เป็นไรเลือกหาแต่งหูสวยๆสักหนึ่งคู่ใช่พอตอนนี้แฟชั่นจิวเวลรี่มาแรงมากนะคะแล้วยิ่งเป็นจิวเวลรี่ที่มาจากพลอยแท้ค่ะมาอย่างแรงเลยนะคะเพราะแต่ก่อนนี้เขาจะใส่ช็อตตูมกันเนาะแต่เดี๋ยวนี้แฟชั่นนี่เป็นพลอยแท้ทั้งนั้นต้องพลอยแท้ใช่ค่ะแล้วสำหรับกิจเจริญพลอยแท้เท่านั้นคุณผู้ชมมีมาฝากนะคะในแต่ละไอเทมในแต่ละอุ้ยเมื่อกี้แอบเห็นทางผ่านกล้องเนี่ยสวยใช่ไหมคะขอเทียบแป๊บนึงนะคะตะกร้องนิดนึงเวลาอาคิดเจริญทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยค่ะมาแต่ละเซตอะค่ะเราก็ต้องเน้นคุณภาพของพลอยอะค่ะสีสันของพลอยต้องมาอันดับหนึ่งอะนะคะเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นต่างหูที่ฝั่งพลอยกลมเม็ดเล็กๆอะค่ะความสวยความใสความสดของพลอยอะค่ะต้องมาก่อนแล้วแค่เม็ดเล็กๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาก็จะมีความวาวของเขาขึ้นมาด้วยอะค่ะใสมากเลยอะคุณผู้ชมคือนอกจากไปเห็นแหวนเนี่ยตอนแรกตกหลุมรักละพอมาเห็นต่างหูพี่ก็รู้สึกว่าว้าว
นะเจ้าชู้อีกแล้วหลายใจอีกแล้วงั้นก็อย่าช้านะคะถ้าตัดสินใจไม่ได้พี่หน่อยแนะนำสะสมไว้เลยค่ะทั้ง2ชิ้นเป็นเซตเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดแหวนเนี่ยคุณผู้ชมใครที่สนใจนะคะราคาไม่ถึง 10,000 นะคะราคาเบาๆตอนนี้เหลือน้อยแล้วไซส์57วงสุดท้ายส่วนต่างหูนะคุณผู้ชมขา 5,200 บาทเท่านั้นเองแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าซื้อเป็นเซตเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมต่างหู 5,200 บาทแหวน 9,900 บาทซื้อเป็นเซตไปเนี่ย 15,100 บาทค่ะตกคนตัวเดียว 2,517 ใช่ค่ะราคานี้สำหรับลูกค้า Shop Channel นะคะเวลาพี่หน่อยส่งออกราคานี้ไม่ได้นะคะตอนนี้คุณผู้ชมขาสำหรับแหวนที่สุกไซสุกสกายของทัพทิมราชาอัญมณีตอนนี้ไซส์53เหลือ1วงสุดท้ายโอ้ยขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมใครจะเป็นผู้โชคดีพี่หน่อยลุ้นจังใช่ค่ะแล้วพี่หน่อยขอบอกเลยว่าไซส์57ก็1วงนะคะใช่ค่ะพี่หน่อยขอบอกเลยนะขอบคุณลูกค้า Shop Channel ที่ให้การตอบรับของพี่หน่อยเป็นอย่างดีเวลาพี่หน่อยมาทีไรพี่หน่อยรู้สึกดีใจจังใช่ไหมจะมาลันจิวิตีพี่ใหม่ทั้ง5รอบวันนี้มาอีกรอบนึงพบการเรียกร้องของคุณลูกค้าที่อยากเห็นจิวิตีที่เราสวมใส่อะค่ะเวลาเขาไปดูในเพจดูตามตามเพจอะไรพวกนี้เขาก็จะไม่เห็นว่าเราสวมใส่เป็นยังไงเขาก็เลยอยากจะให้เรามาสวมใส่ให้ดูเนี่ยค่ะความวาวเม็ดเล็กๆและอย่างดีไซน์ตอนนี้นะคะพลอยกลมเม็ดเล็กๆอะค่ะจัดเรียงร้อยมากกำลังมาแรงใช่ค่ะมาเป็นดีไซน์ตัวไหนขายดีค่ะเนาะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยอย่างน้องนางแบบเนี่ยเขาใส่ชุดสีดำซึ่งตอนนี้หลายท่านอาจจะคุมโทนสีอาจจะเป็นสีดำสีขาวถูกไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุมโทนสีอยู่หรือต้องการสีที่สุภาพมีเสื้อสวยๆไว้ในคอลเลกชันในตู้เสื้อผ้าแล้วเนี่ยคุณผู้ชมพอมีเสื้อสีพื้นๆเนี่ยเราก็ต้องใส่เครื่องประดับที่สีสดใสถูกไหมคะค่ะอย่างอัญมณีทับทิมเนี่ยเห็นไหมดีไซน์ของพี่หน่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบคุณแม่แบบพี่หน่อยหรือแบบน้องนางแบบเนี่ยค่ะสวมใส่ได้เหมาะทุกโอกาสเลยเป็นวัยรุ่นหน่อยวัยทำงานอย่างเงี้ยน้องๆนักศึกษาอย่างน้องนางแบบก็ใส่แล้วดูน่ารักสมวัยเนาะใช่ค่ะอย่างที่ป้ายเป็นวัยทำงานใส่ก็เป็นอีกลุคนึงใช่และอย่างนึงอย่างพี่หน่อยเนี่ยเวลามีจิวเวลรี่สวยๆสักชิ้นนึงเนี่ยคุณก็มาหยิบใส่ได้ทูอินวันเลยเนาะประหยัดนะคุณผู้ชมค่ะซื้อไปเนี่ยอย่างต่างหูเนี่ย 5,200 บาทคุณผู้ชมค่ะซื้อไปก็คุณแม่ใส่บ้างให้คุณลูกใส่บ้างและตอนนี้ถ้าคุณลูกเนี่ยบอกว่าเอ๊ะใกล้วันแม่แล้วเซอร์ไพรส์ดีกว่าพี่หน่อยซื้อแหวนซื้อแหวนให้คุณแม่ 9,900 นะคะคุณลูกก็อาจจะสวมใส่ในวันที่ต้องไปออกงานหรือบางทีคุณแม่ก็ใส่ในงานสมาคมแม่บ้านใช่ไหมคะไปแบบคุณสามีขึ้นตำแหน่งใหม่ได้อยู่ค่ะได้เลยได้อยู่เลยคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะตอนนี้เนี่ยเหลือน้อยแล้วต่างหูของเรา 5,200 บาทเหลือน้อยลงเรื่อยๆและสำหรับแหวนเอง 9,900 บาทแหวนทัพทีมคุณผู้ชมไซส์57เหลือวงสุดท้ายไซส์53เหลือวงสุดท้ายเช่นเดียวกันตอนนี้ไซส์53หมดแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับ Channel ที่ตอบรับเรามานะคะด้วยความวาวเนี่ยเวลาต้อนรับกิจเจริญเป็นอย่างดีพี่หน่อยก็มีกำลังใจที่จะไปหาพลอยสีสวยๆนะคะสำหรับไอเทมนี้พี่หน่อยบอกเลยได้แรงกำลังใจมาจากลูกค้าช็อปชาแนลเที่ยวที่แล้วอะค่ะคุณผู้ชมเขามาไม่กี่รอบพี่หน่อยไม่อย่างที่บอกว่าไม่เคยเจอพี่หน่อยครั้งแรกใช่ค่ะนะคุณผู้ชมแล้วก็พี่หน่อยมาแต่ละครั้งเนี่ยพี่หน่อยอย่างที่บอกว่าพี่หน่อยนานๆมาทีแต่คุณผู้ชมวันนี้อย่างต่างหูตอนนี้ลดจำนวนลงแล้วใช่ไหมคะทีมงานโอ้นะคะตอนนี้เนี่ยต่างหูเหลือน้อยใกล้จะหมดแล้วส่วนแหวนไซส์53หมดแล้ว57วงสุดท้ายส่วนไซส์อื่นๆเหลือ2วง2และ3วงเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะแล้วบอกเลยว่าดีไซน์ของแหวนวงนี้สำหรับเมืองไทยแล้วอะค่ะตอนนี้ทันสมัยมากมาแรงมากไม่ว่าจะใส่นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางเนี่ยค่ะได้หมดเลยค่ะอุ๊ยคุณผู้ชมดูการขยับตัวอันนี้ไปลองขยับอุ๊ยทั้งต่างหูแล้วก็แหวนเขาไม่ยอมกันเลยอ่ะใช่เพราะว่าเราคัดสรรเป็นอย่างดีแล้วพอนี้พอยแท้นะคะพอยเนื้อแข็งอะค่ะเพราะว่ากิจเจริญเราจะเน้นแค่ว่าคุณภาพต้องมาจากแหล่งธรรมชาติแล้วสีสันโดดเด่นนะคะต้องสดต้องสวยใช่ต้องใสดูใกล้ๆนี่ไม่เห็นมลทินหรือรอยตำหนิของเขาเลยใช่ค่ะแล้วที่ทำให้ว่าดีไซน์ของเราอะค่ะก็จะมีงานที่ละเอียดมากเห็นน้ำเตยที่เกาะพลอยแต่ละเม็ดนะคะเราก็จะเก็บอะค่ะให้มันเรียบร้อยเวลาเราสวมใส่ก็จะไม่เกี่ยวเสื้อผ้าหรือเกี่ยวผมเราใช่เลยคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแหวน 9,900 บาทต่างหู 5,200 ซื้อไปเป็นเซตเลยคุณผู้ชมแนะนำเพราะตอนนี้ต่างหูเหลือน้อยแล้วและแหวนนะคะเหลือวงสุดท้ายไซส์57แล้วก็ไซส์อื่นๆเนี่ยเหลือ2วงนะคุณผู้ชมซื้อไปเป็นเซตเลยนะคะ 15,100 บาทตกผ่อนต่อเดือน 2,517 ผ่อนสบายจะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะคะคุณผู้ชมมีเจ้าหน้าที่สุดหล่อสวยๆไปส่งถึงหน้าบ้านโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องมาเดินค่ะพี่หน่อยจริงๆอยากอยู่กับเขาไปงั้นไปขอจองทับทิมไว้ในมือของป้านะคะ
เดี๋ยวจะแบ่งอันอื่นให้พี่หน่อยใส่เนาะเดี๋ยวขอขยับไปที่ไอเทมต่อมาคุณผู้ชมค่ะจากความสวยของทัพทีมจริงๆถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยโทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลย021234999แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอขยับมาที่ไอเทมนี้กันก่อนสำหรับไอเทมนี้คุณผู้ชมค่ะป้ายชอบการออกแบบและความคิดในเรื่องของการครีเอทว่าเอ๊ะจะเป็นจี้หรือเป็นเข็มกลัดดีนะเลือกได้เลยหลากหลายสไตล์สำหรับไอเทมนี้ใช่ค่ะนี่พี่อยากขอบอกเลยค่ะลูกค้าส่งแบบให้เราผลิตนะคะเป็นดีไซน์ของจากเมืองนอกนะคะและการที่เขาดีไซน์ออกมาให้ช่างกิจเจริญทำเนี่ยเขายอมรับในฝีมือของช่างไทยเรานะคะการจิรนัยการฝังงานการสร้างพิมพ์อะค่ะแล้วงานชิ้นนี้ค่ะใส่ได้ถึง2แบบเลยนะคะคุณลูกจะใส่ก็ใส่เป็นจี้ได้คุณแม่จะใส่ก็ใส่เป็นเข็มกลัดได้ค่ะใส่ได้ทูอินวันเลยค่ะโอ้โหเนี่ยพี่หน่อยการดีไซน์การใส่ใจทุกอย่างความคิดทุกอย่างอย่างการออกแบบมาคุณผู้ชมคือออกแบบมาให้เราสะดวกอะเพราะอะไรบางท่านเนี่ยอยากได้จี้สวยๆพี่หน่อยคะก็ไปหาซื้อจี้นะคะแบบชิ้นเนี้ยแต่บางท่านบอกว่าเอ๊อยากได้เข็มกลัดทีนี้คุณผู้ชมตัดสินใจไม่ได้ป้ายกับพี่หน่อยแนะนำเลยคุณผู้ชมชั่วโมงเนี้ยได้ไปทั้งจี้ได้ไปทั้งเข็มกลัดด้วยนะคะคุณผู้ชมและอยากจะบอกเลยว่าการดีไซน์เห็นไหมตอนนี้สินค้าของเราเหลือไม่ถึง10ชิ้นนะคะคุณผู้ชมขาดีไซน์ออกมาเป็นรูปกระเช้าดอกไม้ว้าวน่ารักจังค่ะอันนี้รวมกันนี่ก็ประมาณ43เม็ดได้มั้ยคะเพราะว่า43แล้วการฝังการเจรไนท์พอยอ่ะค่ะเราฝังเจรไนท์เป็นทรงมาคีอ่ะค่ะไซส์ 4x2 อ่ะค่ะซึ่งเป็นการที่เจรไนท์ยากมากค่ะเพราะว่าถ้าเราเจไม่ได้ช่างฝีมือแล้วอ่ะค่ะมุมจะแตกหักแล้วพอยของกิจเจริญเราไม่น้อยหน้าอีกแล้วนะคะสำหรับชิ้นงานชิ้นนี้อะค่ะความสวยความว้าวก็ต้องมาก่อนถูกต้องเนี่ยคุณผู้ชมอุ้ยเวลาขยับตัวช้าๆแบบนี้รู้สึกว่าเขาจะเล่นกับแสงไฟด้วยประกายของเขาแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าการดีไซน์เนี่ยเขาดีไซน์เป็นรูปตะกร้าใช่ไหมป้ารู้สึกว่าเขาเป็นกระเช้าดอกไม้หรือตะกร้าดอกไม้สีทองทองก็ล้ำค่าแล้วและยังประดับอีกไพลินนี้ทับทีมนี้มรกตนี้และอีกอย่างนึงตัวหัวจี้อะค่ะของพี่หน่อยอะนะคะก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงถ้าไม่ใส่กับสร้อยเส้นนี้ก็ยังใส่กับช็อคเกอร์ที่ตอนนี้กำลังนิยมอยู่นะคะคุณลูกอาจจะยืมของคุณแม่ไปใส่ก็ได้อยู่ได้เนาะน่ารักน่ารักเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็ขนาดของคั่วจี้เห็นไหมคะว่าคั่วจี้ของเขาเนี่ยคุณผู้ชมออกแบบมาใหญ่เวลาที่เราจับตอนนี้ทีมงานอัปเดตมาเหลือ7ชิ้นแล้วนะคะ7ชิ้นสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคือเรานั่งพูดกันเพลินแบบนี้คุณผู้ชมไม่กี่นาทีเท่านั้นเองอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าเพิ่งฟังเพลินถ้าฟังป้ายกับพี่หน่อยเนี่ยเมามอยกันแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะสนใจเนี่ยรีบโทรมากันก่อนได้ค่ะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับเอกลักษณ์ชิ้นนี้นะคะพี่หน่อยขอนำเสนอนิดนึงเวลาเราใส่เป็นคั่วจี้นะคะเราก็ใส่เป็นช็อคเกอร์หรือไส้เส้นใหญ่แต่เมื่อไหร่ที่เราจะใส่เป็นเข็มกลัดนะคะเราก็หยิบแค่พับคั่วจี้ลงไปอะค่ะเห็นไหมคะคั่วจี้ก็จะใช่ค่ะเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะใช่ไหมน่ารักเวลาจะติดเข้าเสื้อหรือปกสูทนะคะที่ตอนนี้กำลังนิยมกันนะคะก็เขาจะก็ไม่ได้โดดขึ้นมาให้เกะกะค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะมีสายคอลอินจากคุณลูกค้าคุณผู้ชมทางบ้านเพราะเราจัดรายการสดกันนะคะอยากจะโทรมาสอบถามแล้วก็อยากจะมารู้รายละเอียดคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะใช่มั้ยคะคุณจันติดค่ะค่ะค่ะอยากสอบถามอะไรคะอยากสอบถามเรื่องตัวเรือนค่ะตัวเรือนของค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยอยากถามว่าตัวเรือนของไอ้ตะกร้าจี้นะคะเอาค่ะเพราะสนใจสำหรับตัวเรือนน่ะที่ชุบทอง18เทน่ะมันจะออกง่ายลอกง่ายไหมคะอันนี้ก็อยู่ที่การสวมใส่อะนะคะเพราะว่างานที่ชุบ 18K ก็จะมีความหนาอยู่แล้วอะค่ะจะไม่ลอกอะค่ะแต่ถ้าเราไม่ถนอมเขาอะอาจจะมีรอยขูดขีดซึ่งงานจิวเวลรี่ทุกชิ้นนะคะเวลาเราสวมใส่ก็ต้องถนอมนิดนึงเนาะก็จะไม่ลอกอะค่ะต้องรู้วิธีการรักษาแต่นี้เป็นทอง 18K เป็นงาน 925 ชุบ 18K นะคะเห็นไหมคะเวลาเราเข็มเรากัดนะคะเราก็จะมีเข็มกัดอีกชั้นนึงอะค่ะเซฟไว้ให้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีหูกระต่ายค่ะค่ะอันนี้เป็นทูอินวันเลยนะคะสามารถใส่ได้สองแบบเพราะว่าสนใจตั้งแต่คุณหน่อยเอามาตั้งแต่เที่ยวแรกแต่ไม่ทัน
เอาล่ะค่ะขอบคุณติดตามค่ะอุ๊ยถ้างั้นตอนนี้แหมป้าอยากจะบอกว่าต้องรีบนะเพราะอะไรเพราะว่าพี่หน่อยเนี่ยมาครั้งนี้พี่หน่อยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะหายไปนานเลยนะป้าใช่ๆแล้วสนใจชิ้นจี้ชิ้นนี้นะคะเป็นของฝากได้นะคะเพราะว่าเป็นงานชุบ925งานตัวเรือน925ชุด 18K อ่ะค่ะใช่แล้วตอนนี้ใกล้หมดแล้วด้วยนะใช่ค่ะแล้วพอแต่ละชนิดนะคะพี่หน่อยขอเลยว่าเป็นความวาวเพราะมาจากแหล่งธรรมชาติเลยนะคะค่ะก็ขอชิ้นนึงเลยค่ะชิ้นนึงอะไรนะคะอ๋อได้เลยถ้างั้นนะคะ1ชิ้นใช่ไหมคะได้ค่ะอย่าเพิ่งวางหูนะคะเดี๋ยวติดต่อทีมงานนะคะหลังไมค์นะคะขอค่ะชิ้นนึงค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะติดต่อทีมงานหลังไมค์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณลูกค้าที่น่ารักของเราด้วยแหมเนาะทั้งสวยทั้งใจดีฟังจากเสียงก็รู้แล้วว่าสวยเห็นแล้วใจดีด้วยตอนนี้ทีมงานบอกว่าพี่หน่อยเริ่มจะมีแฟนคลับแล้วเนาะแฟนคลับพี่หน่อยใช่มั้ยคะพี่หน่อยอ่ะแบบนี้ไม่ต้องเป็นฝาวกแล้วนะคะใช่มั้ยคะเพราะว่าเป็นแฟนคลับพี่หน่อยบางชิ้นงานที่ลูกค้าไม่สามารถโทรสั่งมาจองในเวลาชั่วโมงอะค่ะก็โทรมาที่โอเวเตอร์ได้นะคะเพราะว่าบางทีคุณแม่นะคะพี่หน่อยเข้าใจอยู่อย่างพี่หน่อยเนี่ยก็จะไม่ถนัดเรื่องIT อะไรพวกนี้ค่ะก็จะคอยดูแต่รายการสดอะค่ะไม่สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้อะไรได้อะค่ะก็ลองจดเบอร์โทรศัพท์และรหัสสินค้าไว้นะคะโทรมาถามได้นะคะถูกต้องนะคะคุณผู้ชมใครเป็นแฟนคลับพี่หน่อยอยากจะรู้อะไร021234999สำหรับจี้ชิ้นนี้เนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะน่าจะเหลือเพียงแค่5ชิ้นสุดท้ายนะคะที่รู้สึกบ้าเพราะคุณพี่ท่านเมื่อกี้ซื้อไปแล้วดังนั้นคุณผู้ชมใครสนใจต้องรีบใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้ฟังเสียงแล้วก็เป็นคุณแม่นะคะเป็นคุณแม่ที่น่ารักอีกครั้งนึงนะคะสำหรับจิวเวลรี่เราเวลาเราซื้อแล้วนะคะถ้าสวมใส่ได้ทั้งคุณแม่และคุณลูกเนี่ยก็ยิ่งดีคุ้มค่าเก็บรักษาได้หลายปีทีนี้คุณผู้ชมแอบเห็นแล้วนั่งแบบแหมสวมใส่นี่นะคะสวยๆจี้สวยๆแล้วคุณผู้ชมสร้อยข้อมือทำไมสะดุดตาปริ้งมาขนาดนี้อันนี้ได้การตอบรับตั้งแต่คืนก่อนวันจิวเวลรี่เดย์เลยนะคะเพราะว่าเป็นการดีไซน์ที่เนื้อของพลอยอะค่ะมาจัดเรียนร้อยกันซึ่งตอนนี้เมื่อเช้าพี่หน่อยก็แวบๆชมรายการอีกแล้ว คุณแม่ชมของเราอะค่ะก็ได้เครื่องประดับมาอีกหนึ่งชิ้นที่เขาก็จะแซมด้วยพลอยกลมเม็ดเล็กๆเป็นพลอยแท้ไพลินนะคะซึ่งทางลูกค้าดีไซน์จากเมืองนอกอะค่ะเขากำลังนิยมกันอยู่คนไทยเราก็อย่าช้านะคะเขานิยมอะไรแล้วเราต้องทันสมัยเราต้องทันสมัยคุณผู้ชมถ้าเรายิ่งเป็นผู้นำได้เนี่ยนะคะตามทันแฟชั่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานแบบนี้คุณผู้ชมเก็บรักษาได้หลาย10ปีนะคุณผู้ชมก็จะมีงานที่ทันสมัยได้อยู่ตลอดหลายปีแล้วก็ส่งต่อให้คุณลูกคุณหลานได้ต้องบอกเลยว่าสร้อยข้อมือเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่พี่หน่อยบอกไปเนี่ยติดตามและขายดีตั้งแต่การเปิดตัวก่อนวันจิวเวลรี่เดย์แล้ววันจิวเวลรี่เดย์ตอนนี้นะคะก็สินค้าเนี่ยได้รับความนิยมมากตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่ไม่กี่เส้นนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นฟิลเดอร์แล้วค่ะน้องป้ายแล้วถามว่าฟิลเดอร์เยอะไหมไม่เยอะนะคะจำนวนจำกัดใช่ค่ะถามว่าทำไมพี่หน่อยเหนียวจังบางทีมันไม่ใช่นะคะเพราะเวลาเราจะซื้อพลอยมาแต่ละชนิดนะคะการจัดเรียงร้อยเป็นช่อดอกไม้เนี่ยสีสันของแต่ละเม็ดนะคะไม่ได้กว่ากันนะคะเนาะคุณผู้ชมอุ้ยดูเด็กไปขยื่นตัวขยับนิ้วเนี่ยคุณผู้ชมขาไปแบบนี้เป็นสเต็ปเนี่ยไปรู้สึกเลยว่าโอ้โหไปยังนับไม่หมดอะกับความอลังการของอัญมณีที่พี่หน่อยเนี่ยให้มาคุณผู้ชมค่ะทั้งไพลินคุณผู้ชมได้รับไปเนี่ยไพลินเนี่ยนะคะทรงกลม40เมตรทับทิมคุณผู้ชมทรงกลม73เมตรมรกตนะคะจากแอฟริกา35เมตรโทแพสเนี่ยคุณผู้ชมรวมกันเนี่ยเกือบ200เมตรฮะค่ะสำหรับสร้อยเส้นนี้นะคะรวมพลอยทั้งหมด322เม็ดค่ะเยอะมากอ่ะใช่เขาบอกเลยว่าตอนนี้การจิวเวลรี่ของเราอ่ะมีการแข่งขันกันสูงอะค่ะการดีไซน์ของกิจเจริญเราก็เลยเน้นงานที่มีฝีมือดีไซน์ที่เป็นงานละเอียดขึ้นแล้วแหล่งที่มาของพลอยแต่ละชนิดนะคะอย่างมรกตเนี่ยที่ไหนเอามาจากแอฟริกาแต่เป็นบ่อซามเบียเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานิดนึงนะคะเพราะว่าความเขียวความเขียวอะค่ะค่ะแล้วความใสอะค่ะและจิวเวลรี่พี่หน่อยเห็นไหมคะจะใส่กับสร้อยไพลินเนาะใส่กับแหวนทับทิมสีไม่ได้กว่ากันเลยนะคะอุ้ยสวยมากคุณผู้ชมดูสีเขายื่นตัวแบบนี้โอ้ยแต่ละตายแล้วสวยจังคุณลูกค้าที่ผู้ชมซื้อไปอยากจะแนะนำใส่คู่กันแบบนี้ใช่สวยจังเลยด้วยความที่ว่าเขาเป็นงานที่ปราณีตนะคะแล้วการฝังพลอยไม่เล็กๆก็ไม่เล็กนะคะ 2.1 มิลจัดมาเรียงร้อยเป็นดอกๆค่ะ
เป็นดอกดอกเป็นช่อเป็นช่อดอกไม้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังแซมด้วยไวท์โทพาสอีกนะคะเพิ่มความระยิบระยับให้กับชิ้นงานชิ้นนี้แล้วพี่หน่อยขออวดยังไงคะพี่ฝีมือของกิจเจริญช่างไทยของเนี่ยนะคะลองดูข้างหลังสร้อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูข้างหลังไว้ใช่ไหมคะค่ะแป๊บนึงนะคะค่ะผู้ชมขอค่อยๆพลิกเขาค่อยๆจับว่าอุ้ยเขารวบรวมอัญมณีมาเยอะค่ะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของกิจเจริญอีกอย่างนึงนะคะด้วยการที่ว่าเราไม่ปล่อยให้ข้างหลังโล่งเราก็จะมีลวดกับหญิงสาวถ้าสวยและแข็งแรงกับสวยและบอบบางผู้ชมจะเลือกแบบไหนใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราต้องแบบแข็งแรงใช่ไหมนะคะแล้วดูการมัดแต่ละเส้นนะคะพอเขาจะเป็นตัวเรือนที่เป็นเส้นลวดเล็กๆเป็นเงินนะคะเราก็จะมานั่งมัดทีละข้อทีละข้ออะค่ะเห็นไหมเราการกิจเจริญเราปานนี้แค่ไหนอะค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือบริเวณด้านหลังนะคะอย่าเพิ่งตกใจว่าด้านหน้าเพราะอะไรเพราะเขาสวยจริงๆใช่ค่ะแม้แต่การออกแบบด้านหลังเห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่พี่หน่อยบอกว่าจะฟังแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดการออกแบบน้องรองชั้นมาคุณผู้ชมตัวเรือนทองวันนี้ 17,000 บาทไม่อยากจะบอกจริงๆว่าคุณผู้ชมชมผ่อนได้ค่ะผ่อนได้ตกผ่อนต่อเดือนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตกลับมองคิดดูเห็นไหมคะแล้วสีสันพลอยที่พี่กิจเจริญเราคัดสรรมาเนี่ยไม่ได้กว่ากันเลยไม่ว่าจะพลอยเม็ดใหญ่พลอยเม็ดเล็กอะค่ะสีสันโดดเด่นมาอันดับแรกเลยนะคะสวยมากคุณผู้ชมขยับตัวยืดอันนี้พลอยทับทิมนี่เป็นพลอยทับทิมของพม่านะคะเห็นไหมแหล่งที่มาแหล่งที่มาเขามาคนละแหล่งสำหรับทับทิมแอฟริกาแต่ช่างคัดเราเป็นช่างคัดฝีมืออะค่ะเขาจะคัดให้สีแมทกันต่อทุกชิ้นงานนะคะใช่แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกเลยว่าแค่ทับทิมพม่าเม็ดเดียวเนี่ยเม็ดเดียวเขาก็ราคาสูงไปถึงไหนต่อไหนแล้วเพราะพม่าเนี่ยอย่างที่บอกเขาไปเนี่ยว่าเขามีอัญมณีที่สวยแต่จริงๆด้วยความที่เขาแบบเหมืองของเขาเนี่ยบางทีคนนอกเข้าไปเนี่ยก็ยากใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีจะเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าพี่หน่อยบอกว่าละใช่ค่ะแต่วันนี้ได้ทับทิมพม่า73เมตรแล้วยังมีแบบโอ้โหไพลินอีกมรกตอีกพอแพ้สิคะเนี่ยเราเอาสร้อยเส้นนี้นะคะประกบกับแหวนให้พี่หน่อยใส่เลยละกันลองดูพี่หน่อยบ้างว่าลองใส่ว่าใส่กับทับทิมแล้วสวยเพราะใส่กับไพลินเขาจะเป็นยังไงเขาก็เข้ากันได้คุณผู้ชมขาเข้าได้ทุกอย่างเลยอ่ะใช่ไหมจริงๆถ้าสมมติว่าแบบนี้ไปก็รู้สึกว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อไปอย่างวันเนี้ยสร้อยข้อมือเส้นนี้คุณผู้ชมได้ทั้งไพลินมรกตทับทิมโทแพสอ่ะเขาก็สามารถนำไปใส่กับอัญมณีที่มีอยู่เช่นไพลินทับทิมมรกตหมู่เพชรก็ได้ใช่ไหมแล้วดูดิคะสีสันของพลอยแต่ละเม็ดของพี่หน่อยหมดเลยเพราะว่าการคัดสรรเราอะนะคะไม่ว่าจะสีสันพลอยเม็ดเล็กเม็ด
แบบยูนิเซ็กใช่ค่ะคุณผู้ชมขาซึ่งคุณผู้ชายก็ใส่ได้คุณผู้หญิงก็ใส่ได้ตอนนี้แหวนวงนี้ไซส์57เหลือวงสุดท้ายอ๋อขอบคุณมากคุณผู้ชมนะขอบคุณจริงๆแต่อยากจะบอกจริงๆอย่างที่บอกกันไปว่าย้ำนิดนึงว่า 5,900 บาทในราคาไม่ถึง 6,000 ที่คุณผู้ชมได้รับบรกฎไปเนี่ยจากเหมืองที่ดีเป็นทรงรีเม็ดใหญ่เนี่ย9เม็ดนะคะค่ะ9เม็ดเพราะดีไซน์ตัวเนี้ยเป็นดีไซน์ที่กำลังนิยมกันอยู่ว่าเวลาเราใส่แหวนแล้วอะค่ะมันต้องเต็มมือค่ะไปเต็มนิ้วอะค่ะใช่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมสวยจังเลยแล้วไปรู้สึกว่ามองไปมุมไหนไปก็ไม่เบื่อเขาเลยคือเวลาที่หลายท่านเนาะพี่หน่อยเนาะนึกถึงคำว่ามรกตอย่างมรกตเนี่ยสีเขียวสดของเขานี่เม็ดเดียวเขาก็มีเสน่ห์ละค่ะแต่เนี่ยคุณผู้ชม9เม็ดที่เรียงกันแบบนี้คุณผู้ชมลองนึกดูว่าเราขยับตัวซ้ายขวาจะไปออกงานหรือเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าเรียบๆแต่เรามีมรกต9เม็ดนำพาความก้าวหน้าถูกไหมคะเลข9สีมงคลคนไทยก็เชื่อกันแบบนั้นค่ะพอพี่หน่อยส่วนมากจะเน้นการดีไซน์การสวมใส่อะนะคะถ้าเสริมความมงคลเข้าไปอีกนี่เลิศค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมสวมใส่ได้สวยงามด้วยแล้วไปรู้สึกว่าจริงๆแล้วเวลามองไอเทมนี้นอกจากสีเขียวที่รู้สึกสบายตาของมรกตแล้วพี่หน่อยก็ยังรู้สึกว่าเขามีการจัดเรียงหรือการดีไซน์บางที่แอบเหมือนกับมงกุฎนะคะเหมือนมงกุฎน่ะคุณผู้ชมเห็นไหมใช่ค่ะโอ้โหเต็มหน้านิ้วเลยแล้วดีไซน์ของพี่หน่อยก็บอกเลยว่าก็จะมีรองลายทุกวงนะคะตอนนี้ไซส์57หมดแล้วคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมมากแต่จะบอกว่านอกจากไซส์57หมดแล้วเนี่ยไซส์อื่นๆก็ยังคงเหลือน้อยตอนนี้ไซส์51เหลือ5วงเท่านั้นค่ะอ้าวเหรอคะไซส์53เหลือ3วงสุดท้ายค่ะและ55เหลือ5วงเช่นเดียวกันและตอนนี้มีนะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาทีมงานบอกว่าไม่แน่นะเดี๋ยวกำลังจะหมดตามกันเลยเพราะว่ามีคุณผู้ชมเนี่ยนะคะที่โทรมาหลังไมค์ดังนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมกับมรกตมรกตสวยๆจากเบืองที่ดีคุณผู้ชมซื้อไปเป็นเซตก็ได้ได้ค่ะเห็นน้องน้ำแบกใส่ไหมคะไม่ว่าจะแหวนมรกตกระเช้าค่ะนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือพี่หน่อยเนี่ยสีสันมาแต่ไกลเลยนะคะใช่วุ้ยต่างหูขับทีมคู่นี้ก็แบบว่าถือเป็นเขาก็เข้ากันได้เนาะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราทำงานของคิจเจอร์แล้วอะค่ะแต่ละแบบอะค่ะสีสันของพลอยค่ะถ้ามาได้โดดเด่นแล้วเราจะใส่ชิ้นไหนกับจิวเวลรี่ชิ้นไหนก็ได้ก็ได้ใช่ค่ะบางทีไม่ต้องซื้อของคิจเจอร์ก็ได้แต่มีจิวเวลรี่ที่บ้านนะคะเราก็ไปสวมใส่ได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะว้าวเห็นไหมเวลาที่น้องนางแบบเนี่ยนะคะจะแต่งหน้าลุคสีไม่ว่าจะเป็นสีเข้มสีอ่อนแต่งกายสีขาวหรือสีดำคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยว่าเพียงแค่เรามีจิวเวลรี่สวยๆสีเขียวที่ตัดกันปลายของมรกตแล้วก็เป็นอัญมณีที่ล้ำค่าความนิยมของเขาไม่เคยเสื่อมคลายเลยตั้งแต่ยุคสมัยโบราณพระนางคลีโอพัตตารวมมาจนถึงสมัยปัจจุบันความเชื่อของเขาเนี่ยบอกว่ามรกตเนี่ยนำพาความมีเสน่ห์หลายท่านบอกว่าถ้าใครอยากเป็นผู้ที่ถูกรักจะต้องมีมรกตติดไว้เพราะอะไรเห็นไหมเวลาที่เรามองกับพี่หน่อยเราตกหลุมรักของเขาแล้วสีเขียวเนี่ยสีเขียวเหนียวซับคุณผู้ชมสีเขียวมองแล้วสบายตาค่ะแล้วปีนี้สีเขียวมาแรงเพราะเป็นปีของพญานาคว้าอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของพี่หน่อยเลยเนาะอันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อนะคะที่ติดเข้ามาแต่จริงๆแล้วนอกเหนือจากนั้นไปรู้สึกว่าคุณผู้ชมคะถ้าเราสวมใส่อัญมณีสวยๆเนี่ยเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยแหวนวงนี้ขายดีมากตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือยังละวงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับมรกตเองเนี่ยแหวนมรกตคุณผู้ชมไซส์57หมดไปแล้วอย่างรวดเร็วนะคะไซส์51และไซส์55รู้สึกจะเหลือ5วงและไซส์53เหลือ3วงใช่มั้ยคะคุณผู้ชมเห็นมั้ยคะไม่ว่าจิวเวลรี่ชิ้นไหนของคุณเจริญเรานี่นะคะมองไกลๆเนี่ยสีสันต้องโดดเด่นเลยนะคะคุณลูกค้าอย่าช้าเนาะเพราะว่างานคิดเจริญเนี่ยไม่ได้มาบ่อยและอีกอย่างนึงอ่ะพี่หน่อยก็ต้องแบบอย่างเท่าที่แล้วจิวเวลรี่เดย์5รอบหมดไปก็ต้องหลายชิ้นงานใช่ค่ะแล้วก็เห็นไพลินเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นฟรีออเดอร์นะคะก็อย่าช้าเพราะจำนวนจำกัดมากเลยนะคะใช่อุ๊ยคุณผู้ชมเวลาที่มาใส่คู่กันพี่หน่อยจริงๆเราไปใส่แหวนทับทิมใช่มั้ยคะนิ้วกลางใส่แบบมรกตนิ้วนางแล้วไปก็แอบใส่สร้อยข้อมือไพลินเห็นมั้ยคะก็เข้ากันได้เข้ากันได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันเราเอามามิกซ์แอนด์แมทช์ได้อย่างดีเลยนะคะอุ๊ยคุณผู้ชมสวยจังเลยตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะไซส์53เหลือน้อยไซส์57หมดไปแล้วอย่างรวดเร็วแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูรายการสดอยู่รู้สึกว่าสนใจแหวนทับทิมหรือสร้อยข้อมือไพลินโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ได้ค่ะนะคะมีอะไรสงสัยก็ฝากคำถามไว้ที่นี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่หน่อยมาตอบให้ได้นะคะนะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมนะคะใครที่สนใจนะคะ02-1234-999หรือใครที่เป็นแฟนคลับของพี่หน่อยติดตามมาตั้งแต่โอ้โหก่อนหน้านี้ที่พี่หน่อยมาช่องเรานานๆมาทีหรือวันจิวเวลรี่เดย์รู้สึกว่าวันนั้นน่าซื้อไม่ทันอ่ะคุณหน่อยใช่เพราะหลายท่านมากเลยพี่หน่อยถึงต้องมาวันนี้อีกรอบนึงใช่ไหมคะพี่หน่อยใจดี
ังเลยวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอพักความงดงามของมรกตเขาไว้ก่อนความมีเสน่ห์ของเขาคุณผู้ชมลองมาดูอีกหนึ่งไอเทมซิซึ่งป้าเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณแม่คุณน้าคุณพี่ที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะหลายท่านที่ติดใจความสวยงามของทับทิมกันอยู่อย่างแหวนไอเทมที่แล้วเนี่ยความอลังการของเขาจัดเต็มกับทับทิมแต่แหวนวงนี้ป้ารู้สึกว่าเขามีความอ่อนหวานอันนี้ก็จะซอฟต์ลงมานิดนึงสำหรับลูกค้าที่ชอบใส่แหวนติดนิ้วนะคะอันนี้ก็ขอแนะนำอีกเลยนะคะเป็นพลอยทับทิมนะคะค่ะแล้วเม็ดกลางนี้ไซส์ก็6x4หรือเปล่าคะน้องฟ้าใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมขานะคะก็เรียกได้ว่าเม็ดใหญ่แล้วก็จัดเต็มคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมกันมาเนี่ยกับทับทิมถึง3เม็ดที่เรียงกันแบบนี้คุณผู้ชมขาแล้วต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าสำหรับหลายท่านที่สนใจไอเทมนี้ต้องอย่าช้าเพราะว่าตอนนี้ไซส์57หมดไปแล้วนะคะแป๊บเดียวเองแล้วก็ไม่แพงนะคะ 3,700 บาท 3,700 คุณผู้ชมแล้วตอนนี้ไซส์อื่นๆเนี่ยไซส์55เหลือ1วงสุดท้ายค่ะนะคะไซส์51และไซส์53เหลือ3วงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมว้าวเห็นไหมคะสีสันที่พี่หน่อยคัดมาคัดพลอยมาให้นะคะสีสันจะโดดเด่นนะคะความว้าวของเขาค่ะใช่แล้วทั้งเม็ดเล็กๆที่ประกอบอยู่รอบลายล้อมของเขาอยู่นะคะก็ยังมีความใสความสะอาดนะคะใช่คุณผู้ชมโอ้โหคือเพื่อนรู้สึกว่าสีของทับทิมเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะชอบแตกต่างกันออกไปแต่สีที่เขานิยมคือทับทิมจะต้องมีสีที่ใสแบบนี้แล้วก็ไม่ได้คล้ำหรือไม่ได้แบบจ้าเกินไปแต่เขาจะอมชมพูหน่อยแดงๆชมพูแบบนี้ซึ่งทับทิมเนี่ยคุณผู้ชมราชาแห่งอัญมณีเป็นสัญลักษณ์ของความรักความเมตตาะนะคะคุณผู้ชมใครที่อยากรู้สึกว่านะคะอยากจะสวยหวานด้วยนะคะดูมีสิริมงคลด้วยแนะนำกันเลยนะค ะนะคุณผู้ชมสำหรับทับทิมนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้คุณผู้ชมได้ทับทิมเม็ดใหญ่เรียงกันไปเนี่ยถึง3เม็ดนะคุณผู้ชมขาเป็นทับทิมแอฟริกาซึ่งเป็นแหล่งที่ดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่สะสมในเรื่องของอัญมณีสมัยใหม่เนี่ยหลายท่านก็จะชอบทับทิมแอฟริกาค่ะอันนี้ก็มูลค่าของแหล่งที่มานะคะพลอยของแอฟริกาก็ไม่น้อยหน้าเขานะคะสำหรับพลอยไทยสยามเราตอนนี้เราหายลงนะคะเขาก็หันมาสะสมพลอยแอฟริกานะคะแล้วมูลค่าเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะดูความสดความหวานของพลอยทับทิมวงนี้สิคะอุ๊ยคือเวลาน้องนั่งแบบเนี่ยอย่างเขาเป็นลุคผิวสีน้ำผึ้งอ่ะแล้วเขาสวมใส่ทับทิมไปก็รู้สึกว่าเขาก็จะทำให้นางแบบดูหวานขึ้นขนาดเดียวกันเนี่ยดูมีเสน่ห์ค่ะแล้วพลอยทับทิมวงนี้นะคะได้ไปถึง3เม็ดใหญ่เลยนะคะใช่ไหมคุณผู้ชม 3,700 บาทคุณผู้ชมได้ทับทิมไป3เม็ดโอ้โหไม่ได้ฟังผิดนะคะชั่วโมงนี้แล้วตอนนี้สินค้าเหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมไซส์57หมดไปแล้วไซส์51เนี่ยนะคะเหลือเพียงแค่3วงรวมไปถึงไซส์53 3วงไซส์55เหลือ1วงสุดท้ายและคุณผู้ชมขาโอ้ยเหนื่อยกับการที่จะลุ้นกับคุณผู้ชมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีจังเลยนะแอบเห็นพี่หน่อยค่ะน้องนั่งแบบเนี่ยสวมใส่ทั้งต่างหูสวยๆใช่ไหมคะค่ะแล้วก็แหวนตอนนี้ใส่55หมดแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะกับการตอบรับที่ดีใช่ค่ะพี่หน่อยมาทีไรพี่หน่อยก็มีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกเลยว่านอกจากแหวนสวยๆแล้วเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมช็อปแหวนไปกำไรสร้อยข้อมือของป้าอย่างที่พี่ใส่เนี่ยจะเป็นสร้อยข้อมือไพลินค่ะก็ mix and match ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอันนี้ได้การตอบรับตั้งแต่วัน jewelry day แล้วนะคะได้ได้ออเดอร์เข้าไปก็หลายเส้นนะคะถูกต้องแล้วก็รู้ไปถึงอ่ะโชว์ทางด้านพี่หน่อยบ้างใช่แหวนไพลินวงนี้พลอยไพลินกาญจนบุรีค่ะเห็นไหมคะตอนนี้พี่หน่อยใส่2วงเนี่ยสวยจังเลยไม่น่าเกียดนะคะถามว่าทำไมใส่นิ้วชี้กับนิ้วนางเพราะเราป้องกันการกระทบของพลอยเขาอะนะคะของเรือนอะนะคะแต่สีสันที่พี่หน่อยจัดสรรมาให้เนี่ยดูความสดความใสใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของกิจเลยเราเลยอ่ะคือไม่เห็นรอยแตกของเขาคุณผู้ชมในเนื้อพลอยไม่เห็นมนทินแม้แต่นิดเดียวไม่เห็นแต่ความใสที่เข้าตาป้ายตอนนี้แล้วก็รู้สึกแบบอิจฉาพี่หน่อยที่ได้ใส่พลอยสวยเนี่ยตอนนี้พี่หน่อยพยายามจะไปขนจิวเวลรี่ของพี่หน่อยมาใส่ประดับบ้างแล้วคุณผู้ชมขาแต่ว่าวันนี้ไซส์55หมดไปแล้วอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับไอเทมสุดท้ายแล้วก็ไซส์57หมดไปแล้วอย่างรวดเร็วไซส์อื่นเหลือน้อยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาใกล้จะหมดนะคะ2นาทีกว่าๆจะเข้าดาวก่อนปิดรายการเนี่ยคุณผู้ชมอัญมณีที่สวยอย่างสร้อยข้อมือเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมพี่หน่อยสวยจังเลยลองหันให้กล้องดูใช่ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะใส่แหวนไพลินแหวนทับทิมมานะคะค่ะสร้อยพี่หน่อยก็โดดเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะควรซื้อสะสมไว้เลยนะคะใช่ไหมคุณผู้ชม
สร้อยข้อมือเนี่ยเหลือน้อยแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็กระแสตอบรับตั้งแต่วันจิวเวลรี่เดย์เราไปถึงก่อนหน้านี้มีหลายท่านโทรสอบถามมาเข้ามาคุณผู้ชม 17,000 บาทแต่จริงๆอยากจะบอกเลยว่าถ้าหลายท่านบอกว่าเอ๊ะขอผ่อนได้ไหมได้สิคะได้ด้วยใช่ไหมคะได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมตามบัตรเครดิตที่ขึ้นเลยไม่มีขั้นต่ำนะคะคุณผู้ชมจะจัดสั่งกี่ชิ้นนะมีเจ้าหน้าที่ไปจัดส่งฟรีกันด้วยนะคะฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมก่อนจากกันไปพี่หน่อยมีอะไรฝากกับคุณผู้ชมไหมคะก็พี่หน่อยก็กิจเจริญเราขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าช็อปชาแนลนะคะที่ให้การต้อนรับกิจเจริญเราเป็นอย่างดีอะค่ะแล้วเราจะคัดสรรพลอยที่มีสีสันโดดเด่นมาจากแหล่งธรรมชาติมาฝากคุณลูกค้าทุกครั้งที่มาเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะค่ะโอ้รู้สึกปลื้มมาก คือปลื้มหนึ่งก็คือว่าปลื้มแทนพี่หน่อยที่แบบว่าคุณลูกค้าให้ความสนใจกับกิจเจริญสองก็คือปลื้มที่กิจเจริญเนี่ยแล้วก็พี่หน่อยเนี่ยวันนี้นำสิ่งดีๆมาฝากช็อปชาแนลนะคะต้องขอขอบคุณจริงๆพี่หน่อยขอบคุณมากสวยจริงๆคุณผู้ชมคือไปนั่งจัดรายการไปรู้สึกว่าโอ้โหคือเขาสวยนะแล้วการออกแบบของเขาเนี่ยไปเห็นความใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆทั้งเรื่องของการคัดพลอยวันนี้มีมาฝากชั่วโมงนี้มรกตทับทิมนะคะแล้วก็ไพลินคุณผู้ชมเป็นสุดยอดของนพเก้าหรือนพรัตน์อยู่แล้วปัดเป่าสิ่งไม่ดีไปวันนี้คุณผู้ชมนำพาสิริมงคลโชคลาภให้กับตัวเองวันนี้คุณผู้ชมเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราหรือยังคะและเลือกสิ่งดีๆให้คนที่เรารักหรือยังคุณแม่คุณน้าคุณพี่ขาใครที่สนใจเนาะถึงแม้จะจบรายการกันไปแล้วสำหรับกิจเจริญนะคะโทรกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ชม02-1234-999มีเจ้าหน้าที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใจดีแล้วก็น่ารักนะคะคุณผู้ชมคะรอให้การต้อนรับคุณผู้ชมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยที่สำคัญนะคุณผู้ชมสามารถจดรหัสสินค้าไปได้แล้วก็โทรสอบถามเจ้าหน้าที่กันได้เลยนะคะคุณผู้ชมแต่สำหรับชั่วโมงนี้ป้ายกับพี่หน่อยต้องขอตัวลากันไปก่อนชั่วโมงหน้าแอบแรปมาว่ามีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมต้องรอติดตามห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้ป้ายกับพี่หน่อยขอตัวลาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ